นนี้อะคะใช้ได้ไหมจริงๆเบอร์ใช้ได้ใช้ไม่ได้ผมต้องดูทั้งอาชีพและความต้องการเพราะบางทีเบอร์มงคลแต่คุณไม่สามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการคุณถือเป็นผลลบก็ได้หรือไม่เกิดประโยชน์ก็ได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยมีเลขเสียแนะนำว่าต้องเปลี่ยนเนื่องจากว่าขึ้น59ถ้าจะทำอาชีพที่ได้เงินของเขาอ่ะก็ต้องเป็นพวกแบบช่วยเหลือคนเป็นอาชีพครูอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยได้ตังค์อยู่แล้วและยังต้องมามี717แสดงว่าเขาเป็นคนที่เครียดเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงนะครับเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมองการไกลคิดอะไรสองชั้นเป็นคนที่รู้จักวางแผนแหละแต่มันกลายเป็นว่าทำอะไรมันเป็นงานการกุศลได้เงินน้อยที่ผมแนะนำให้เปลี่ยนเพราะว่าเลขเสน่ห์ไม่มีเลยแล้วมันอาจจะทะเลาะกับผู้ใหญ่ด้วยซ้ำแต่ถามว่ามันแพงไหมมันมีโอกาสแพงเพราะนี่มันคือเลขกระจกนะเพราะฉะนั้นมีราคาในท้องตลาดที่มีคนเล่นเพราะฉะนั้นเบอร์อย่างเงี้ยท่านก็ไปขายเอาเงินมาก็ได้นะแล้วถ้าเกิดท่านชอบเบอร์มงคลท่านจะแค่ลองเปลี่ยนมาซื้อเบอร์มงคลเพราะเบอร์มงคลไม่ใช่แค่เห็นไม่ใช่แค่พึ่งพาทางใจไม่ได้แค่ว่าคุณจะลัคกี้ได้นะครับแต่ว่ามันทำให้เป็นของที่ลงทุนได้มีราคาด้วย